้าเราตั้งคำถามนี้ก่อนนะคำถามคือถ้าวัฒนธรรมองค์กรที่ละเลยชีวิตส่วนตัวของพนักงานหรือละเลยคุณภาพชีวิตของพนักงานจะเป็นยังไงอ่ะนะฮะมันจะเป็นยังไงเราก็จะมาตอบคำถามนี้กันนะครับหนึ่งในการศึกษาของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการละเลยคุณภาพชีวิตหรือชีวิตส่วนตัวของพนักงานเพิ่มต้นทุนด้านสาธารณาสุขนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่งางไรสหรัฐอเมริกาเนี่ย 5แสนล้านดอลลาร์ต่อปีสอดคล้องกับข้อมูลของ WHO ที่บอกว่าปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าโรคซึมเศร้าว,วิตกกังวลอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมหาศาลในในเชิงของตัวเลขนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีมิติซับซ้อนนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็การทําเป็นเหมือนกับว่าเออเรื่องนี้แบบไม่จะไม่เกิดขึ้นเช่นแบบเราไม่ต้องสนใจมากว่าพนักงานสุขภาพจะเป็นยังไงเนี่ยมันมันเมินเฉยแล้วก็ทับถม นะฮะไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ที่ดีเพราะฉะนั้นการสนใจเรื่อง well-being เป็นเรื่องสําคัญเรื่องส่วนตัวก็เช่นเดียวกันการละเลยชีวิตส่วนตัวของพนักงานแล้วก็บังคับให้บอกว่าเอ,อ้ยจะต้องแบบโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดแล้วพนักงานเขาจะรับแบกปัญหาส่วนตัวและปัญหาเรื่องงานอยู่อยู่ตัวคนเดียวอ่ะมันก็จะเรื้อรังไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตทีนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับธุรกิจบ้างก็อย่างที่บอกทุกคนในองค์กรเนี่ยถ้าทํางานไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพงานมันก็ไม่ ไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจได้ถ้าเราเปรียบเทียบคนนะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาวะโดยรวมมีปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวมันเหมือนกับคนที่มีสนิม,มถูกกกัดกร่อนอยู่ข้างในก็ต้องบอกว่าเ๋ยวเนี้ยเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยนะครับได้รับความสนใจมากขึ้นจากหลายๆองค์กรน,นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นราักฐานเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่พนักง,งานยุคใหม่เนี่ยเขาก็คาดหวังนะครับ ทีนี้ถ้าเรามองว่าเราจะเริ่มทํำยังไงนะฮะเพื่อที่จะที่จะวางแผนเรื่องนี้ได้คุณภาพชีวิตเนี่ยนะฮะของพนักงานให้ดีขึ้นได้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมองออกจากกรอบที่ว่าเป็นแค่การทํางานแล้วก็เป็นการจ่ายผลตอบแทนเฉยแต่มันจะต้องมองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและองค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยเหมือนกันนะครับข้อแรกเนี่ยจะต้องเริ่มเริ่มต้นจากความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก่อนเป็นเรื่องเบสิคที่สุดเนี่ย คือมนุษย์เนี่ยก็เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นเป็นเป็น,ปนส,สังคมที่ซับซ้อนมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่สนับสนุนและเคารพในฐานะบุคคลจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักง,งานได้ดีข้อ2คือความยืดหยุ่นนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาง,งานอะนนเวลาง,งานเป็นอันยืดหยุน่นคือถ้ายืดหยุ่นได้เรื่องเวลาง,งานเรื่องสานที่ทํางานเนี่ยนะครับก็ช่วยพนักง,งานสามารถจัดการกับชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้นไม่เท่านั้นนะครับ บางทีถ้าพนักงานเขาต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างเช่นสมมุติว่าช่วงนี้ไม่ไหวจริงๆนะอยากพักคือเครียดอะ่ะเอาไม่ต้องทําอะไรมากอยากพักเฉยๆเนี่ยนะฮะอ่ะเราก็เข้าใจได้แบบนี้นะครับข้อที่สามคือความเชื่อใจประเด็นนี้น่าสนใจครับถ้าเราไม่เชื่อใจใครอย่าจ้างถ้าจ้างแล้วจะต้องเชื่อใจจนกว่าจะมีเหตุไม่ให้เชื่อใจนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่เชื่อใจกันสิ่งมันจะเกิดขึ้น,น,นอะไรรู้ไหมมันจะเกิดกฎเกณฑ์บ้าบออะไรออกมาเต็มไปหมดเลยฮะเออ แล้วมันก็จะทําให้คนที่เขาทํางานดีๆอยู่ที่เขาควรจะต้องทํางาน,นง่ายๆทางานยากไปด้วยนะครับอันที่สี่เนี่ยนะฮะเราสามารถสร้างสุขภาพกายและใจได้โอเคเราอาจจะไม่มีงบประมาณเยอะเหมือน Google นะครับจะไปทําอะไรอลังการแบบนั้นคงไม่ไหวแต่เราสามารถสร้างวัฒนธรรมในการให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ได้เช่นการพักเบรการยืดเส้นยืดสายชวนกันไปออกไปออกกํบบาลังกายมีบริษัทสนับสนุนนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็ยังได้นะฮะแล้วข้อสุดท้ายคือการยกย่องชมเชยเรื่องเนี้ย บางทีเราพูดกันน้อยไปนะฮะเรามักคิดว่าเอ้ยน้องๆเรารู้อยู่แล้วแหละว่าว่าแบบว่าทํางานเก่งแบบพี่ก็ชื่นชมอยู่แล้วเลยแต่เราไม่ได้พูดออกมาไงพอไม่ได้พูดออกมาเอาจริงนะครับบางทีคนเรามันต้องการแบบนี้เหมือนกันนะครับต้องการต้องการคําชมต้องการอะไรเงี้ยมันไม่เสียไม่ไม่เสียอะไรแล้วก็เป็นการเป็นการย้ำว่าเขามาถูกทางแล้วนะครับทีนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องดูแล สุขภาวะของพนักง,งานเนี่ยมันก็ไม่มีแบบตายตัวหรอกเพราะว่าแต่ละธุรกิจก็มีงบประมาณและความพร้อมที่ต่างกันนะครับแต่กําลังจะบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเคาเจอที่คุณควรจะเอาไปใส่ในองค์กรนะในรูปแบบไหนก็ได้นะลองไปคิดดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับรูปแบบของคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ